สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิร์มันตีมออาอุ يم, บิลลาฮิมินัชชัยตอนิรเราญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรราะฮีม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسري أمري وحُلُّ أبدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์ลักุบณ์ะหาณนะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้อง ผู้ที่กําลังให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังรายการตับเสียรุนกุรอานในวันนี้ครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานีครับที่ทำให้พวกเราได้มามีโอกาสนั่งเรียนหนังสือได้มีโอกาสมานั่งเรียนสิ่งที่เป็นคําดํารัสของ Allah อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลลามาทราบจุดประสงค์ของการที่พระองค์นั้นได้ทรง นะครับบัญชาใชา้เรื่องหนึ่งเรื่องใดในศาสนาอิสลามขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลลานะครับที่ทําให้พวกเรานะครับมีโอกาสในการที่จะในการที่จะอบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆที่เป็นจุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินชีวิตนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการตับซีรุนกุรานเราก็กลับมาพบกันด้วยกับการอธ,าธิบายอันกุรานของซูเรอ์อัลเบกร์วันนี้เราจะมาขึ้นกันนะครับในองค์การที่180 แล้วก็181 182อินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าหากว่ามีเวลามากพอนะครับเราก็จะพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับในองค์การที่180ท่านพี่น้องท่านใดนะครับที่มีประหากัม m ี์อัลกุรอานหรือท่านพี่น้องท่านใดนะครับที่นะครับมีสิ่งต่างๆ นะที่สิ่งต่างๆที่พี่น้องอยากสงสัยหรืออยากจะรู้นะครับหรืออยากจะทำความเข้าใจนะครับในประเด็นนั้นๆพี่น้องก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผมพี่น้องโทรเข้ามา,อาขอเบอร์นะครับของทางทีมงานเสียงอิสลามก็ได้นะครับเราจะได้มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กันนะครับมีอะไรที่ต้องการอยากจะชี้แนะกันนะครับเอาไปดูนะครับในองค์การที่180ครับ180ของซูเราะอัลเบากรอ الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم اذا حضر اذا احدكم الموت الله سبحانه وتعالى اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين อลัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตละลาได้กล่าวในเรื่องราวที่เป็นพินัยกรรม นะครับเมื่ออก่อนหน้านี้อายะก่อนหน้านี้ในเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เป็นกฎหมายการประหารชีวิตของบุคคลที่เป็นฆาตกรในครั้งนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮุตะลาในกล่าวเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพินัยกรรมเพราะว่าอะไรครับเวลามีคนตายแน่นอนครับมันก็จะมีเรื่องราวของมรดกตกทอดที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเรื่องของการทําพินัยกรรมอะไรประมาณนี้นะครับเป็นสิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานบอกว่าอย่างไงครับกูจีบะอะลัยกูมุล

บัญญัติเอาไว้นะครับในองค์การนี้บอกเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับกูติบาออลายกุมถูกวางเป็นกฎเป็นเกณฑ์ให้กับพวกท่านทั้งหลายตอนไหนนะครับอีดาฮาดอรออาฮาดะกุมุลมเมื่อมีอบุคคลที่อะไรเสียชีวิตเกิดขึ้นในหมู่พวกท่านทั้งหลายออออิิิินนนนนนนตาาารรรรกกคยยวววซีีะะะลลลดัับบมฟ นะครับเกี่ยวข้องกับบรรดาบุคคลที่เป็นผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองแล้วก็บรรดาบุคคลที่เป็นญาติใกล้ชิดโดยชอบธรรมนะครับอลัลลอฮุสซบฮานะฮัวตาละได้บอกนะครับใครที่เป็นบิดามารดาของเราหรือใครที่เป็นญาติสนิทของเรานะครับเวลาที่เขาเสียชีวิตลงไปเวลาที่เขาล้มหายตายจากไปเนี่ยนะครับคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีเรื่องของมรดกที่ผูกพันกันอยู่ เรื่องของทรัพย์สินเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์ที่ผู้ตายได้ทิ้งเอาไว้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลลอตาลาได้กําหนดเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับบอกว่าอย่างไงครับการทําพินัยกรรมแก่ผู้ทีเ่เป็นผู้บังเกิดกล้าวก็คือพ่อแม่นั่นเองนะครับแล้วก็บรรดาผ,ผู้ที่เป็นญาติสนิทนะครับอัลลอฮฺใช้คําว่าวัลักกอรบีนบินมาอรูฟนะครับด้วยกับความชอบธรรมฮักกอนอัลลันมะุตตะกีนก็บอกว่าหาก สิ่งต่างๆเหล่านี้ทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ของบุคคลที่ถูกกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยได้ทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้นะครับก็จะต้องอะไรครับ ก็จะต้องมาทําการพูดคุยนะครับมาทําการอภิจารณากันเพราะว่าสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องราวของการจัดการมรดกนั้นเรื่องของการจัดการพินัยกรรมนั้นมันเป็นการกระทําหรือมันเป็นพฤติกรรมฮักก่อนแล้วก็มันก็เป็นสิทธินะครับแก่บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนะมันเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความยำเกรงจะต้องมานั่งพินิจพิจารณามานั่งคํานวณมานั่ง ใ่าควรกันนะครับว่ามรดกหรือพินัยกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้บังเกิดกล้าวหรือจะเป็นญาติสนิทของเรานะครับเมื่อเขาได้ล้มหายตายจากนะครับจะต้องมานั่งพิจารณากันทบทวนกันนะครับฟามันนะครับอัลลอฮฺสุบตะลาได้กล่าวต่อนะครับฟ a ามันบดเะลหูบาดะมะซามีอหูฟอินมาอิสมุหูนะย ا บั ي ดิล,ลูนะ ن ู อินนัลลอฮะซามีอนอาลีมแล้วผู้ใดอลัลลอฮ์สุตลตาราได้กล่าวนะครับแล้วผู้ใดก็ตามที่ทําการเปลี่ยนแปลงทําการดัดแปลงพินัยกรรมหลังจากอะไรครับบะดะมาซามีอาหู ahu, หลังจากที่เขาได้ยินแล้วฟาอินน่ามาอิสมุฮู hu, นะครับโทษของการไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไปเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมนั้นอ l ลลัีนาะยูบัดดีลูนะก็ตกอยู่กับบรรดาผู้ที่ทําการ ช่อโกงหรือบรรดาผู้ที่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เป็นพินัยกรรมอินนัลลอฮฮะซ์มิอุนอาลีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงได้ยินและเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้เสมอนะครับในองค์การนี้นะครับแสดงว่ามันจะมีพฤติกรรมของคนบางกลุ่มพฤติกรรมของคนบางพวกที่ถูกกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนี้นะครับในอายะต่อมาอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวต่อครับฟัมันคอมาฟมันคอฟะ มินม ah um e <em> ูซินจานฟันเอาอิสมันฟาอัสลาฮะไบนะฮุมฟาลาอิสมาอะลัยฮิอินนัลลอฮะกอฟูรุรหีมอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺตะลาได้กล่าวต่อนะครับผู้ใดที่มีความเกรงกลัวว่าผู้ทําพินัยกรรมนั้น จะไม่มีความยุติธรรมหรือว่าจะไม่มีความไม่เป็นธรรมอันนี้นะครับไม่เป็นธรรมตรงนี้เนี่ยอันเนื่องมาจากว่ามันมีสองกรณีด้วยกันไม่เป็นธรรมแบบรู้กับไม่รู้อันนี้พี่น้องต้องแยกประเด็นนะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการคำนวณในเรื่องของการแบ่งมรดกนะครับกับอีกคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับหรือกระทาไปโดยอะไรครับ ก็ะทำไปโดยผิดพลาดนะครับมินมูสินเจนฟันเอาอิสมันก็ะทำไปโดยความผิดโดยมีจิตใจที่เจตนา นะครับตรงนี้แหละนะครับอัลลอฮ์สุบบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวต่อฟาอัสลละฮะไบนาฮุมฟาลาอิสมาอัยฮ um ิเขาก็ได้ทําการประนีประนอมระหว่างพวกเขากันเองดังนั้น Allah uh, อั Allah uh, ลลอฮ์สุบบะฮานะฮัวตาลานั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษเป็นผู้ทรงเมตตาเสมอดังนั้นตรงนี้ครับประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน นะครับซึ่งในอายันกุรันองค์การนี้ที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวตาลาได้ประทานลงมาเนี่ยมันเป็นคำสั่งใช้ให้ทำพินัยกรรมนะครับกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทําพินัยกรรมกับคนที่เป็นเครือญาตินะครับแล้วก็ทําทพินัยกรรมกับ บุคคลที่เป็นผู้บังเกิดกล้าวนะครับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งองค์การอายันกุรานเนี่เป็นองค์การที่เวลาเราฟังดูแล้วเราอ่านดูแลนะครับศึกษาความหมายดูแล้วเนี่เป็นองค์การที่เอาละตาลาสั่งใช้ให้ทําการจดบันทึกสิ่งต่างๆที่เป็นพินัยกรรมสําหรับใครก็ตามที่เขาจะพยายามนะครับอมอบหรือจัดสรรประโยชน์ทรัพย์สมบัติของเขา นะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยให้กระทำการจดบันทึกในเรื่องของพินัยกรรมหลังจากตายไปแล้วเนี่ยครับพี่น้องดังนั้นองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮหานะหัวตละลาพูดถึงพินัยกรรมแต่ต่อมาพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตละลาก็ได้ยกเลิกสิทธิต่างๆทาง,ทางพินัยกรรมหรือการทำาพินัยกรรมทางด้านมรดก นะครับทางด้านมรดกนี่อายะต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นองค์การที่นักวิชาการหยิบยกขึ้นมาแล้วก็นํามาพูดลําดับขั้นตอนถึงการแบ่งในเรื่องของมรดกตกทอดนะครับหรือการที่จะมอบหรือทําพินัยกรรมให,ให้กับคนที่เป็นบิดามารดาหรือว่าคนที่เป็นญาติสนิทนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อาเป็นสิ่งที่อลัลลอฮฺซุบฮาหนะฮฺหัวตะลาได้ลงหรือประทานอายะอันกุรานองค์กรารน,นี้ลงมานะครับแล้วก็ อาญานกุรัดองค์การนี้นะครับก็ได้ถูกยกเลิกในเรื่องของหุกกลมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนักวิชาการก็ได้หยิบยกนะคำพูดของท่านรอซูสลสลลลอฮุอะลัยฮิวซัลล,ลัมนะครับที่อยู่ในบันทึกอยู่ในอสุนันนะครับหนังสือบันทึกฮะดิษต่างๆในหลายๆเล่มนะครับซึ่งมีรายงานจากท่านอัมรุบนุ ท่านอัมอิบนนคอริจ่อบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลสลลลอหอะไรฮิวซัลลัมนะครับได้กล่าวปราศัยได้ดทำการ how, um คุตบะครั้งหนึ่งเนี่ยบอกว่ายังไงครับอินนัลลอฮะก็ดะอะตอกุลละดีฮักกินฮักกอหูฟะลาวซียะตะลินวาลีวาริสินบอกว่ายังไงครับฮะดิษบนี้ชัดเจนมากเลยแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะหัวแต่ละได้ให้กับผู้ที่มีสิทธิทุกๆคนนะฮัก ฮักก้อูก็คือตามสิทธิ์ของพวกเขาว่าฟาลาวาซียตะตาและดังนั้นจึงไม่มีการอสั่งเสียไม่มีการทำพินัยกรรมใดๆลิวาริสินสําหรับบุคคลที่จะรับมรดกอีก นะครับอันนี้อยู่ในตำราตัวฟาตุนอฮวาซีนะครับแล้วก็ในบันทึกของอิหม่ามอันนาซาอีในของอิบุมาจานะครับแล้วก็นักบันทึกอื่นๆอีกนะครับที่ท่านอิหม่ามอามัดอิ i นุฮัมบ a นได้รายงานจากท่านม, uh มนุฮัมมัดอิ n นุ l a รีนนะครับบอกว่าท่านอับดุลลอฮ์อินีอับบาสนะครับได้นั่งอยู่แล้วก็อ่านซูเรา์อัลเบาะเราะห์ arah, จนกระทั่งถึงอายะห์ที่ว่า นะครับหากว่าเขาได้อะไรครับว่าอินตาราก็คอยรนินวาซียาหากว่าเขาได้ทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้แก่บุคคลที่อะไรลิลวาลีไดนิวลอกรอบีนะให้กับผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองทั้งพ่อกับแม่นะครับหรือจะเป็นญาติสนิทนะครับแล้วท่านอับดุลอลมีอับบาสก็ได้กล่าวว่าอายะนี้ถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับถูกยกเลิกตรงนี้หมายถึงการถูกยกเลิกหุกรมหรือกฎหมายตรงนี้ไม่ถูกนำมาใช้แล้วเช่นเดียวกันในรายงานนะครับที่ท่านซาอิดอิบนิมันซูรแล้วก็ท่านอิหมามอันฮากิมได้กล่าวเอาไว้ในตำราที่ชื่อว่าอัลมุสตาดร็อกนะครับท่านได้กล่าวเอาไว้บอกว่า,าเรื่องของการทำวาซียะ ให้กับผู้ที่จะรับมรดกนั้นถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยอัถศนะที่ถูกต้องนะครับตามเงื่อนไขของท่านอิหม่ามอันบุคารีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมนะครับท่านอิบเนอบีฮาเต็มได้รายงานจากท่านอับดุลลาอิอิมเนอับบาสนะครับท่านอิมเนอบีฮาเต็มก็ได้ตัปซีตอันกุรันอายะห์นี้เอาไว้เกี่ยวกับคําดํารัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตัลัที่บอกว่ายังไงครับ นะการทำพินัยกรรมนะครับการทำพินัยกรรมแนวอินตอร์กะคคยรนินวสียัตะลิวาลดไดนี้วลอกรอบีนบินมาอโรฟฮักคอนอาลันมุตจะกีนนะครับการทำพินัยกรรมให้กับผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองนะครับแล้วก็การทำพินัยกรรมให้กับคนที่เป็นญาติสนิทนั้นได้ถูกยกเลิกด้วยกับอายะอันกรานองค์การในสุรออันนิสาองค์การในสุรออันนิสาอายะที่เจ บอกว่ายังไงครับองค์การนี้มายกเลิกองค์การในสุรอัลบบกรในองค์การสุรอันนิสาบอกว่าเลริยาลินซีบุมมิมมาตารกัลวาลิดานิวัลอักรับูนะวัลินิสาอินาซีบุนมิมมาตารกัลวาลิดานิวัลอักรับูนะมิมมากลลามินหูอักค์ธรนาซีบัมมัฟรูดอ อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาได้กล่าวนะครับบรรดาผู้ชายนั้นจะมีส่วนที่ได้รับจากสิ่งที่ผู้บังเกิดเกล้าวทั้งสองนะแล้วก็วาลินนิซาอีและบรรดาวันอักรบินและกับบรรดาญาสนิทนะครับที่ได้ทิ้งเอาไว้ให้วาลินนิซาอีสำหรับบรรดาผู้หญิงนั้นนะครับนาซีบุมมีส่วนแบ่งส่วนได้รับจากสิ่งที่ตารอกัลวาลีดานผู้บังเกิดเกล้าวทั้งสองได้ทิ้งเอาไว้ให้ วลอกรอบีนหรือญาติสนิทที่ได้ทิ้งเอาไว้ให้มิมมากลมิหูอากสุรและอัลลอฮุซบาฮานะฮัวตลานะครับได้กล่าวเอาไว้ต่อนะครับจะทิ้งเอาไว้ให้จะน้อยหรือจะมากก็ตามเป็นสัดส่วนที่อะไรครับมัฟรูดอเป็นสัดส่วนที่นาซีบันมัฟรูดอเป็นสัดส่วนที่ถูกกำหนดนะครับในอัตราส่วน เอาไว้ชัดเจนแล้วก็ตายตัวแล้วในสุรออนนิสาอายะที่7เป็นองค์การที่มายกเลิกสุร้อัลบกรออายะที่ห8 0ในเรื่องของการวัสยตหรือทำพินัยกรรมดังนั้นการทำพินัยกรรมในหลักการของศาสนาสิสลามสำหรับใครก็ตามคนที่มีทรัพย์สินเงินทองคนที่มีทรัพสมบัตินะครับพี่น้องจะทำพินัยกรรมให้กับผู้ที่จะรับมรดกเนี่ยไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะ ผู้ที่เป็นทายาทผู้ที่จะรับมรดกนั้นเขามีสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วเหมือนกับฮะดิษที่ท่านนบีบอกนะครับที่ท่านนบีบอกเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับอินนัลลอฮะก็ได้อาตอกุลละดีฮักกินฮักกอฮูแท้จริงเราได้กําหนดกับบรรดาผู้ที่มีสิทธิทุกๆคนตามสิทธิ์ของพวกเขาเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฟาลาวซียะตะลีวาริสินดังนั้นไม่มีการทําพินัยกรรมใดๆแก่ผู้ที่ จะรับมรดกนะครับองค์การอันกุรานในหนึ่งอายะที่180งสของซูรอัลเบาะกร์ฮุกกมมันจริงถูกยกเลิกแต่อายะอันกุรานยังถูกอ่านอยู่นะครับไม่ได้ลบอายะอันกุรานออกไปยังถูกอ่านอยู่แล้วก็ยังใช้อยู่นะครับในการศึกษาในปัจจุบันนี้อันนี้เขาเรียวกว่านาซิกวันมันซกูก็คือการยกเลิอกอายะอันกุราน อายะหนึ 1, ่งอายาใดในประมาคัมภีอัลกุรานเรื่องราวแบบนี้มีอยู่นะครับมีอยู่ในหลักการในศาสนาอิสลามมีอยู่ในแวดวงวิชาการเดียวพี่น้องจะเข้าใจว่าเอ๊ะอันกุรานเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องของวาสิยัตมีอยู่แล้วทำไมไม่ใช้นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราจึงต้องเรียนตัฟซีรุนกุรานเพราะวันนี้ถ้าหาก,กว่าพี่น้องไม่เรียนพี่น้องไปหยิบจับอายาอันกุรานหนึ่งองค์การนี่ไงคือหลักฐานของการทาพินัยกรรมคือหลักฐานของการวาสิยัต นะครับจบเลยนะพี่น้องครับความเข้าใจซึ่งนักวิชาการบรรดาซาลาฟุตซอลและเขาได้พยายามร้อยเรียงพยายามที่จะจัดลําดับความนะครับความถูกต้องเอาไว้ในพี่น้องจบเลยนะครับดังนั้นนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเราจรึงต้องเรียนทําไมเราจรึงต้องฟังดังนั้นนะครับมีสายรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายมหาศาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งมรดกเรื่องของการวาสียัตการทําพินัยกรรมนะครับดังนั้น การทําพิัยกรรมให้กับญาติใกล้ชิดที่ไม่ได้รับมรดกละ่ะฮุกกลมของศาสนาว่าอย่างไงมันก็อาจจะมีคําถามนะครับนะครับยังมีญาติที่ใกล้ชิดแล้วก็มีญาติที่ไม่ได้ใกล้ชิดอีกซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกองมรดกของเราดังนั้นถ้าเราจะทําพิัยกรรมให้กับพวกเขาเหล่านั้นละ่ะสั่งเสียเอาไว้ให้กับพวกเขาเหล่านั้นละ่ะทําได้ไหมนะครับนักวิชาการก็มีความเห็นพ้องต้องกันเลยว่านะครับการกระทำแบบนี้ทำได้แต่ทำได้ต้องไม่เกิน1ในสาม ทำได้โดยที่ไม่เกิน1ใน3ของมรดกนะครับสมมุติว่ามรดกของเรานะครับมีอยู่มีอยู่1ล้านนะครับพี่น้องจะต้องทําได้ไม่เกิน1ใน3ของมรดก1ใน3ของมรดกก็คือ1ล้านหาร3นี่ก็จะได้ประมาณ3ล้านกว่ากว่าดังนั้นเกิน3ล้านกว่ากว่าไม่ได้ถ้าได้นะถ้าเกินเนี่ยถูกยกเลิกทันทีนะครับใช้ไม่ได้ทันทีเลยดังนั้นอายกนกุรันองค์การนี้เป็นองค์การที่กล่าวถึงคนที่มีสิทธิ์รับมรดก พ่อแม่พี่น้องหรือญาติที่มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะไปกิน วศิยะหรือไม่สามารถที่จะไปทําพินัยกรรมให้กันได้ดังนั้นนักวิชาการจรึงบอกคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองมรดกเนี่ยเราจะสั่งเสียเอานะวันนี้เนี่ยผมจะ,ะหลังจากผมเสียชีวิตไปนะครับผมแบ่งที่ให้นะบางเบาหนึ่งไร่พระไม่ได้เป็นอะไรการรู้จักกันดีนะครับหรือจะไปให้คนนั้นคนนี้นะครับแต่ต้องไม่เกินหนึ่งใน3าของมรดกที่ผมมีอยู่อันนี้ศาสนาอิสลามอนุญาตให้กระทําได้นะักวิชาการก็อนุญาตให้กระทําได้ด้วยกับอะไรครับด้วยกับหลักฐาน นะพี่น้องไม่ใช่ด้วยด้วยกับความคิดหรือว่าด้วยกับอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่ามีฮะดิษบทหนึ่งของอท่านอับดุลลาอิบนุอุมาร์นะครับได้กล่าวบอกว่าท่านรอซุนลลล,ลลลลอฮุอะัลมสได้กล่าวเอาไว้ครับมาฮักกุรีอิมรีอินมุสลิมินละหูชัยอุนยูซีฟี่ฮิยบุไลลาไตนีไลลาไตนีอิลลาวะซียะตูฮู นะครับอิลละวาซียะตูฮูมักตูบะตุนอินดะฮูไม่เป็นการสมควรที่มุสลิมเขาจะมีสิ่งที่เป็นพินัยกรรมเอาไว้โดยที่เขาพำนักอยู่เป็นเวลาสองคืนนอกจากพินัยกรรมนั้นจะถูกบันทึกเอาไว้ที่เขาแปลว่าอะไรพี่น้องครับคือท่านรอซูลไม่ส่งเสริมนะครับในเรื่องนี้ในการทําพินัยกรรมท่านรอซูลไม่ชอบไม่ส่งเสริมแม้กระทั่งพินัยกรรมของท่านรอซูลเองท่านรอซูลก็ไม่ได้ทําเอาไว้ นะครับท่านรอซุนก็ได้สั่งเอาไว้ชัดเจนเลยไม่เป็นการสมควรที่มุสลิมซึ่งเขาจะามีสิ่งที่เป็นพินัยกรรมเก็บเอาไว้โดยที่เขาเนี่ยยังพำนักอยู่ยังอะไรครับอยู่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากพินัยกรรมของเขาจะถูกบันทึกเอาไว้ถ้าจะทำนะครับก็ต้องทำเอาไว้จดเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะชัดเจนให้ตายตัวแล้วก็มีจำนวนมีปริมาณที่ชัดเจนนะครับแต่ว่านะรอซุนก็ยังไม่ส่งเสริมให้กระทำอีก ถ้าจะให้ก็ให้กันนะครับไม่ต้องอจดบันทึกเขียนเป็นพินัยกรรมว่าหลังจากฉันตายไปแล้วให้ให้ตรงนูน้นให้ตรงนี้นะครับไม่ต้องดังนั้นดัังนน้พี่น้องครับอันนี้คือความเข้าใจนะครับอีกประการหนึ่งที่เราได้จากองค์การอายะอันกุราดองค์การนี้นะครับแล้วก็มันจะมีในเรื่องราวของพินัยกรรมที่เหมาะสมแล้วก็พินัยกรรมที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับที่นักวิชาการมุฟัซซีดินได้หยิบยกอายะอันกราดแต่ละ อ,องค์การนะครับเอาไว้แล้วก็มา,อาบอกกล่าวกับตรงนี้นะครับสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพี่น้องครับคงจะได้มีโอกาสกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันใหม่นะครับในเรื่องราวนะครับของตับซีรุนกุรอานวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆครับจากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตาวฟิกวันฮิดายะวัสลาลลัมอฺกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบเรากะโตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม